ครับในบทนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของการทำยอดนะครับอันนี้คือบรรดาตัวยอดลายทั้งหลายที่ผมทำขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทำไมต้องมียอดจะทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับสมมติว่าผมจะทำเป็นเดี๋ยวผมจะปั้นลายขึ้นมาตัวชิ้นหนึ่งเป็นลายกระหนกเราใช้การปั้นพื้นฐานงานพวกนี้นะครับมันจะง่ายขึ้นแล้วก็งานมันก็จะเร็วขึ้นเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับสมมติว่าเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มเติมในตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โดยผมจะใช้หัวบัตรที่ผมทำไว้แล้วนะครับผมจะเลือกกดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาใส่ในอันนี้และอันนี้กดไปแล้วก็มาวางและปรับตำแหน่งให้มันจมลงแล้วก็เลื่อนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมปรับขนาดที่นี่หน่อยต่อมาเราก็จะมาทำอีกตัวหนึ่งจะใช้อีกอันหนึ่งเป็นกลับด้านนะครับมี2ด้านซ้ายขวามาวางไว้ในนี้แล้วก็ปรับตำแหน่งให้มันเข้ารูปเข้ารอยสักประมาณนี้จากนั้นให้ไดนาเมสมันรอบหนึ่งนะครับกดคอนโทรลค้างที่คีย์บอร์ดแล้วก็ลากไปที่ว่างให้เราเข้าไปที่จิโอเมนตี้แล้วก็กดปุ่มเดลโลเวอร์นะครับเพื่อเคลียร์ค่าตัวโพลีกอนมันออกไปก่อนกดเดลโลเวอร์แล้วทีนี้ลองอีกทีเห็นไหมครับมันก็จะได้แล้วนี่คือลักษณะการทำงานของหัวบัตรที่เรียกว่าเคิร์ฟทูปนะครับเนี่ยครับมันก็จะลักษณะการทำงานมันก็จะทำเป็นเส้นๆประมาณนี้เลยครับย้อนกลับไปนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการทำยอดแบบง่ายๆกันนะครับโดยในเบื้องต้นผมจะทำยอดในลักษณะของเป็นยอดอย่างนี้ยอดง่ายๆของลายกระหนกเลยโดยเข้าไปที่ตัวหัวบัตรเคิร์ฟเนี่ยครับเคิร์ฟทูปแล้วก็ลากในลักษณะของตัวลายยอดทีเนี้ยได้ตัวลายยอดแล้วแต่มันยังไม่เป็นยอดที่สมบูรณ์เพราะว่าตัวยอดอ่ะมันควรจะเรียวขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยมันยังเป็นลักษณะของเป็นทรงกระบอกอยู่ทรงขนานแล้วทีนี้ทำยังไงให้ตัวปลายมันเนี่ยมันเรียวแหลมแบบอันนี้ทีนี้เราก็มาดูวิธีทำกันนะครับโดยการเข้าไปที่ตัวสโตกแล้วทีนี้ใช้ยังไงให้เข้าไปที่ฟังก์ชัน curve modifier จะอยู่ในสโตกนะครับอยู่ในสโตกแล้วก็ curve modifier พอเลือก curve modifier แล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับด้านกันแล้วทีเนี้ยมันก็จะเรียวขึ้นเป็นยอดลักษณะของยอดตัวลายกระหนกแล้วต่อมาพอได้ยอดแล้วเนี่ยเราจะมาปรับขนาดของตัวลายกันปรับขนาดยังไงโดยการใช้ฟังก์ชันร่วมของตัวเครื่องมือนะครับคือตัวนี้เลย Draw Size จะเป็นการปรับขนาดเส้นพวกนี้นะครับผมจะเลือก Draw Size เพิ่มขนาดไปให้มันใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะใหญ่ขึ้นทีเนี้ยยอดกระหนกของเราเนี่ยก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังสะบัดยอดไม่มากพอ
เราก็ใช้การปรับตัวเส้นปากพวกนี้ได้ครับเส้นปากขาวแดงนะครับกดไปที่เส้นปากขาวแดงแล้วก็ทำการลากปรับให้มันอยู่ในขนาดที่เราต้องการครับให้มันสะบัดยอดกว่านี้เพิ่มขึ้นก็ได้แล้วถ้าเกิดว่ายอดช่วงนี้มันอาจจะสั้นไปเราต้องการเพิ่มให้มันยาวขึ้นให้นำตัวเคอร์เซอร์เนี่ยไปวางไว้ที่ตัวจุดตัวนี้ครับสังเกตดีๆนะครับนี่ครับวางไปมันจะมีเส้นสีแดงๆเพิ่มขึ้นมาเส้นหนึ่งผมวางให้ได้เส้นอย่างนี้แล้วให้เราทำการลากตัวเส้นเนี่ยให้มันยาวขึ้นเราก็จะได้เส้นตัวยอดที่มันยาวขึ้นทีนี้ลองมาทำดูตัวเนี้ยมันยังเป็นยอดฝั่งเดียวอยู่ครับก็คือมันจะฝั่งเป็นฝั่งซ้ายซึ่งเวลาทำงานจริงๆอ่ะมันจะต้องมี2ฝั่งครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ยครับต้องมีซ้ายมีขวาวิธีการก็คือต้องดูพิเคทมันออกมาครับแต่เดี๋ยวเราจะทำการไดนาเมตตัวลายยอดมันก่อนก็ได้ครับโดยเข้าไปที่ไดนาเมตอยู่ใน Geometry แล้วก็ปรับค่า Resolution สัก500แล้วกันแล้วก็ไดนาเมตกด No ทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วต่อมาให้เราทำการดูพิเคทตัวลายยอดใหม่นะครับดูพิเคทโดยลบตัวเก่าออกไปก่อนก็ได้ครับมันจะมีตัวเก่าอยู่ตัวนี้ลบทิ้งไปเลยกด Delete ทีนี้ก็เข้าเลือกตัวที่ซับทูตัวล่างครับจากนั้นเข้าไปที่ Deformation แล้วก็เลือก Mirror เห็นไหมครับทีนี้เราก็จะได้ตัวยอดมาแล้ว2ยอดพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้นะครับวิธีการนำไปใช้งานก็คือเราต้องทำตัวยอด2ยอดเนี่ยครับให้เป็นลักษณะของหัวบัตรก่อนเดี๋ยวผมจะลบตัวพื้นกระดาษมันออกไปก่อนนะครับลบออกไปก่อน Delete วิธีการทำให้เป็นหัวบัตรก็คือเข้าไปที่หัวบัตรในเมนูบัตรแล้วก็เลือก Create นะครับทีนี้ให้เราเลือกในส่วนของอันนี้นะครับ Create Insert Multi-Match กดตึ๊บนี่ครับทีนี้เราก็ได้ยอดใหม่แล้ว2ยอดเดี๋ยวเราก็มาดูมาลองใช้งานกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวลายกระหนกอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วกันปั้นใหม่ต่อมาให้เราทำการเลือกตัวยอดนะครับที่เราทำไว้แล้วก็เลือกไปที่หัวบัตรแล้วก็เลือกตัวยอดมาทีนี้เราก็นำมาใช้กันนะครับก็ลองเลือกดูมันมีอยู่2